มีโครงการตัดเย็บหน้ากากอนามัยถวายกับภิกษุสามเณรจังหวัดราชบุรีตลอดทั้งนักเรียนบาศกบาศิกาพุทธศาสนิกชนหรือประชาชนทั่วไปทุกท่านตามข่าวทราบว่าหน้ากากไม่พอใช้กับประชาชนท่านใดที่อยู่ในเขตละแวกอำเภอเมืองราชบุรีเมื่อทราบข่าวแล้วถ้ามีจิตอาสาที่จะมาช่วยเย็บตัดเย็บก็ขอเจริญพรมาช่วยได้ทุกวัน